ดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ไม่ได้เจอนานเลยอ่ะใช่ๆสวยขึ้นเป็นกองเมาบ้านใหม่อยากไปเที่ยวจังเลยไปสิสวยมากเอาตะเลสไปนะเอาไปตะเลสไปเอาไปได้ไหมไม่อยากเจอหรออยากเจอเขายุ่งมากละครเขาก็จังจะอ่อนแล้วละครจะอ่อนแล้วเนี่ยเป็นยังไงสองคนโอ้โหเซ็กซี่นะน้องแพทอะไรครับคะหนูแชทกับใครเนี่ยแต่เช้าเนี่ยหมีภูครับหมีภูนะครับคือลูกอ่ะใส่ชุดเออH&Mแล้วมีแต่คนถามแล้วแพทก็ไม่รู้ว่ามันยังไงขายยังไงขายยังไงเป็นชุดเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คุณภูเขาก็ไม่มาไงพี่หนิงแล้วก็มีแต่คนถามว่าเลสใส่ชุดอะไรอยากซื้อจานอย่างเงี้ยก็H&Mรู้แต่ H&M แต่คือไม่รู้ว่าวางหรือยังของเด็กในช็อปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้ซื้อตามกันเอ๊ะแล้วตัวนี้ของอะไรนะยูนิโคลใช่ยูนิโคลใช่ยูนิโคลเดี๋ยวตีเลยคนจัดยังไม่รู้ยูนิโคลคนจัดยังลืมเลยก็ไปดูในช็อปได้เหมือนกันนะคะนะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกกับหลายๆคนโดยเฉพาะในช่วงโควิดก็หลายคนรอเงินเยียวยาบางคนได้แล้วแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยจะได้อีกหรือเปล่าเพราะตอนนี้รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางแบบใหม่แล้วนะคะคือเปิดรับเงินช่วยเหลือช่วงโควิดจำนวน 3,000 บาทอีกแบบนึงอันนี้เป็นให้เพิ่มหรือแม่ให้เพิ่มให้เพิ่มสำหรับนะกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนนี้คือเด็กจากครัวเรือนยากจนก็จะได้เงิน 3,000 บาททีนี้เดี๋ยวก็ถามแล้วพี่หนิงเริ่มงงแล้วเอาละใครล่ะเกณฑ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็จะบอกว่าคือเด็กอ่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะสำหรับกลุ่มที่เป็นครัวเรือนยากจนค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์การแจกเงินเนี่ยเค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าจะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนถ้าพ่อแม่เคยได้รับเงินเยียวยาแล้วบางคนถามแล้วจะได้อีกไหมเนี่ยบางคนได้ไปแล้ว 5,000 อะไรเงี้ยจะได้อีกหรือเปล่าทีนี้ล่าสุดค่ะทาง Facebook ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์การแจกเงินเยียวยา 3,000 บาทสำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะคือจะแจกให้เนี่ยจำนวนทั้งหมดเนี่ยจำนวน 1,394,756 คนนะเขาบอกนะก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบโดยใช้ฐานข้อมูลจากเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนก็คือจำนวน600บาทในวันที่31พฤษภาคมนี่แหละค่ะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือยังไงเด็กเกิดแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน600บาทเขาจะเอาฐานข้อมูลอันนั้นเนี่ยมามอบให้อีก 3,000 บาททีนี้พอหลายคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างเงี้ยเกิดพ่อแม่ได้รับไปแล้ว 5,000 บาทจะได้รับหรือเปล่าได้รับนะคะจะได้รับเพิ่มอีก 3,000 บาทเพราะเป็นเงินคนละส่วนกันค่ะทางสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์เขาก็บอกมาอย่างนี้สรุปคือเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน600บาทในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนนั่นแหละส่วนเงินวันโอนน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะฉะนั้นก็ไปสอบถามก็ได้เอาง่ายๆเลยไปถามที่เขตที่ตัวเองสังกัดอยู่หรือว่าที่ตัวเองมีบ้านเช็คได้ใช่ไหมทะเบียนบ้านอยู่ก็ไปเช็คได้ถ้าว่าเราลูกเราแรกเกิดถึง6ขวบแล้วก็ได้รับเงินอุดหนุนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะฐานข้อมูลนั่นนะคะก็มามอบให้อีก 3,000 บาทช่วยกันเยียวยาช่วยกันครับผมค่ะก็สู้ๆกันมาเรื่องเศร้าของวงการอีกหนึ่งเรื่องคือเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะเสียพี่ตัวสรัญญูนะพี่ตัวแล้วก็เป็นพี่แชมป์ค่ะพี่แชมป์ที่ร้องเพลงฮิตของเขาก็คือนอนน้อยแล้วก็อยู่ดีๆในวัย40ก็คือหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็เพิ่งจะเสียไปเมื่อวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองล่าสุดนี่ก็ช็อกวงการบันเทิงอีกนะคะพี่เติมผู้กำกับชื่อดังผู้กำกับแรงเงาจัดใช่เขียนเองกำกับเองอ่ะคิดดูดิพี่เติมของเรานะคะล่าสุดนะก็คือได้รับแจ้งนะคะว่าพี่เติมเนี่ยนะคะใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในคอนโดค่ะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ชั้น2ของตัวอาคารภายในห้องเนี่ยพบร่างก็คือพี่เติมนี่แหละค่ะใช้อาวุธยิงตัวเองนะคะเสียชีวิตบนวีลแชร์ตรวจสอบภายหลังเนี่ยก็คือมีการเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าพบร่องรอยการต่อสู้ใดๆก็เลยสอบปากคำญาตินะคะแล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดกับพี่เติมนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้สาเหตุที่เบื้องต้นที่สันนิษฐานกันได้คือน่าจะเกิดจากเรื่องของความเครียดในเรื่องของสุขภาพที่พี่เติมเขาตอนนี้เขาเจออยู่ปัญหาเรื่องสุขภาพก็เลยอาจจะเป็นเหตุหรือเปล่าที่ทำให้คิดสั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสาเหตุเบื้องต้นซึ่งมันจะต้องมีการตรวจชันสูตรอะไรอีกเยอะแยะนะคะซึ่งพี่เติมเนี่ยหลายๆคนรู้จักอย่างที่แม่บอกเลยคือแรงเงานะคะแรงเงาภาคแรกเพลิงบุญเรื่องพลายรายรัก
จันเอ๋ยจันเจ้าบริษัทบำบัดแค้นนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนบทที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่านชายประวรรุธนะคะในสุภาพบุรุษจุฑาเทพในหนึ่งตอนของสุภาพบุรุษจุฑาเทพสะใภ้เจ้าแรงเงาสองภาคแรกเนี่ยก็คือกำกับด้วยภาคสองก็เขียนบทนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มากฝีมือแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ช็อกวงการมากๆนะคะมีดาราหลายๆท่านตอนนี้ออกมาก็ออกเริ่มออกมาโพสต์นะไว้อะไรเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อเลยอ่ะฟังแล้วเมื่อเช้าเห็นข่าวแอบช็อกอยู่เหมือนกันช็อกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆแกเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สำคัญมากแล้วก็ถ้าพูดถึงพุ่มกลับนะแกก็ติดอันดับแบบท็อปๆเลยท็อป5เลยค่ะพี่เติมก็ใจวัย49ปีจริงๆจะมีหลายคนที่พอมีปัญหาสุขภาพอะค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยทำงานได้อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ถึงทำงานไม่ได้แล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะนึงอะที่อาจจะรู้สึกสิ้นหวังอะเนาะแล้วก็คิดสั้นอะไรเงี้ยแต่ก็นะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เติมด้วยแล้วก็ฝากไปถึงอีกหลายๆคนด้วยใช่ค่ะที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วบางทีเราต้องพูดออกมาเนาะต้องระบายออกมาไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวหรือว่ากับคุณหมอนะคะหรือกับใครก็ได้ที่เราสามารถจะระบายได้บางคนเขาไม่รู้จะคุยกับใครพอถึงจุดเวลานึงมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วไม่อยากอยู่แล้วอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้หลายคนที่กำลังอยู่ในภาวะแบบนี้เลยตอนนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะมันดีขึ้นกว่าหลายประเทศอีกเยอะคือถือว่าประเทศไทยเรานี่เพอร์เฟคมากนะคะมาอีกข่าวนึงนะคะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความลี้ลับเรื่องดินแดนแห่งสมบัติอันมีค่านะคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าที่โคกวัดกาสายหมู่4นะคะตำบลบางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะคะได้มีชาวบ้านก็คือนางจินตนาแย้มโอวาทอายุ49ปีนะคะได้มีการจ้างละครชาตรีมารำถวายมือหลังมากราบไหว้ขอให้ลูกชายวัย25ปีหายเจ็บป่วยและรอดชีวิตเขารอดชีวิตราวกับปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แถมนะคะยังถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้ลาบก้อนโตสมใจปรารถนาอีกก็เลยนำอาหารคาวหวานเครื่องสังเวยมาเส้นมารำถวายแก้บนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่โคกวัดกาสายเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการถมที่ดินเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ4ไร่มานานแล้วแล้วเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้มีการตั้งศาลไม้ทรงไทยติดกับพื้นดินมีการวางพระพุทธรูปขนาดจำนวน3องค์แล้วก็มีการเส้นไหว้กันตลอดเวลานะคะบรรยากาศภายในเนี่ยจะมีเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นร่มเย็นแต่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงปี่พาทย์เสียงกองบรรเลงได้ยินกันไปทั่วบริเวณเลยล่ำลือกันว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่เก็บสมบัติอันมีค่ามากมายมหาศาลเลยที่ฝังไว้อยู่ใต้ดินของบริเวณวัดแล้วก็ถ้าใครหลายคนเนี่ยก็จะมีคนแบบมือดีกล้าไปลองขุดพอเข้าไปขุดเนี่ยก็จะกลายเป็นคนบ้าทุกครั้งหรือแม้กระทั่งปลาที่อาศัยอยู่ตามบึงน้ำในวัดเนี่ยถ้าใครไปจับเนี่ยก็ต้องมีอันเป็นไปเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดินลี้ลับศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านอ่ะใครอยากได้อะไรก็มากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้ตรงนั้นไปสมใจปรารถนาทุกประการเลยนี่คือตรงนี้นะชาวบ้านก็แห่กันมาทุกๆแบบวันสำคัญของแต่ละเดือน1ใกล้ๆ1กับใกล้ๆ16นั่นมั้ยเนาะใกล้ๆ1ใกล้ๆ16เนี่ยค่ะมีจอมปลวกด้วยมีจอมปลวกนะใหญ่นะอันนี้เขาบอกว่ามันถูกถมขึ้นมาประมาณแบบสูงประมาณสูงกว่าที่ดินประมาณ4ไร่อ่ะแม่โอ้โหนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกงี้ว่าเวลาใครป่วยใครไม่สบายบางทีเราเห็นว่าชอบไปแบบเขาเรียกกราบไหว้ไปบนไปขอพรหรือเอาอะไรใบดอกไม้ใบหญ้าอะไรมารับประทานกันซึ่งจริงๆในความจริงแล้วควรหาหมอควรหาหมอก่อนหมายถึงทำควบคู่ไปเลยควบคู่กันไปเลยความสบายใจใช่ทำคู่กันไปเลยใช่ความเชื่อส่วนความเชื่อแล้วก็หมอก็ส่วนหมอคือควบคู่กันไปรักษากันไปอะไรอย่างนี้พี่หนิงก็เคยไปลำนะลำจริงๆเลยแต่งตัวลำเองเลยแม่พี่หนิงไปลำตอนนั้นเรื่องอะไรนะแก้บนละครขอให้ได้เรตติ้งจบเท่านี้แล้วมันก็ได้ตามที่ต้องการเห็นไหมล่ะก็ไปลำแก้บนที่พระพิคเนตที่ไหนนะพี่พระคิดพระพิคเนตพระพิคเนตวันหลังจ้างน้องได้นี่เขาลำสวยมาก
เออจริงๆหนิงรับจ้างรับแก้บทเป็นนางรำติดต่อเข้ามาได้นะเอ๊ะช่วงนี้รู้สึกแต่มีอาชีพเสริมกันใหญ่เลยอ้าวแม่ไม่ได้นะไม่ได้หรอกเขาบอกนะคนเราสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่มีอาชีพหลักอาชีพเดียวทุกคนต้องมีอาชีพเสริมแล้วเผลอๆบางคนอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ได้มากขึ้นด้วยมากกว่าด้วยใช่เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปดูดีกว่าเผื่อว่าไม่ทันแล้วนะพวกเราไม่ทันแล้วเผื่อว่าอยากจะได้แบบนี้ผู้ชายแบบเนี้ยเวลาจะมาขอสาวเนี่ยเขาขอแบบเนี้ยอยากได้ต้องไปดูกันไปดูกันทันอยู่เหรอทันอยู่อันนี้เป็นกระแสในโลกออนไลน์ดูกันพี่มาถึงหน้าประตูนะจุดนี้พี่ต้องพูดจากใจจริงๆว่าพี่มาด้วยกายและแรงใจปัดจิ้งหรีดเมื่อ20ทีสักครู่นี้กระบอกวิดพื้นอีก20ทีเกือบจะไม่สำเร็จพี่คิดถึงหน้าน้องฮอนเท่านั้นมามองหน้าทำไมทุกอย่างพี่ทำมาเพื่อน้องฮอนดูเด็กขำดิพี่ขอพูดจากใจและลึกซึ้งอาจจะไม่เสียงดังแต่พี่ก็จะบอกว่าพี่รักฮอนนะครับไม่ได้ยินน่ารักอ่ะค่ะเป็นขบวนแห่เนี่ยเขาบอกว่ามาขอสาวเดี๋ยวฟังให้จบก่อนโอ้ยเป็นเขาบอกว่ายอดไลค์ใน TikTok อ่ะเยอะมากมีคนกดหัวใจให้มากกว่า 189,900 ไลค์ค่ะแล้วก็มียอดคนดู 2,300,000 คนเข้าไปแล้วนะคะคือเขาบอกว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าบ่าวและแห่ขันหมากมาเจอด่านประตูเงินประตูทองก็ต้องตะโกนขอความรักจากเจ้าสาวค่ะแล้วก็ลีลาของเจ้าบ่าวก็อย่างที่เห็นก็คือไม่ธรรมดาพูดบรรยายความรู้สึกถึงเจ้าสาวแล้วก็มีจังหวะจากโคนหน้าฟังด้วยเขาบอกว่าอย่างที่เห็นขยับคอไปมาใช่ไงขยับคอไปมาขณะที่พูดด้วยนะคะแล้วก็ผ่านด่านอะไรมาบ้างก็บอกหมดเกือบไม่สำเร็จแต่ทุกอย่างก็มาเพื่อน้องฮอนของพี่ค่ะน้องฮอนของพี่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าพี่รักฮอนนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เข้าหอกันไปเรียบร้อยแสดงความยินดีด้วยน่ารักจริงๆเลยก็เลยถามว่ามันน้อยคนนะที่จะทำแบบนี้อยากจะได้อีกไหมเอาไหมยิ่งเอาอีกเหรอแม่ไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นแม่คนชอบคนตลกชอบเป็นบางทีนะแบบรูปหล่อเป็นรองนะบางทีคารมเป็นตองอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยไม่ต้องคิดอะไรเยอะบางทีอยู่ก็เครียดแล้วก็ได้ขำเครียดอันนี้อยู่แล้วก็ได้ขำได้ขำเลยไม่รู้เดี๋ยวสักพักเราจะต้องไปใส่เฝือกที่คอโอ้ยคอแล้วก็ดีจังเลยจ้ะอะไรต่อจ้ะปิดเบรกก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่หนิงพูดถึงความเชื่อค่ะแพทก็มีเรื่องความเชื่อแล้วบางคนก็ชอบลองของแล้วก็เจอจริงๆเจอด้วยนะเดี๋ยวรอช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย Be Nice เพื่อจุดซ่อนเร้นดูแลอย่างอ่อนโยนให้คุณมั่นใจแบบเบลล่าน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจเย็นเย็นจับเลี้ยงสูตรเย็นเย็นจากสมุนไพร12ชนิดมาค่ะกลับมานะคะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลิปใน TikTok ที่โด่งดังแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆมีคลิปไหมขอดูคลิปก่อนค่ะขอดูคลิปก่อนขอดูคลิปก่อนเด็กชายทะเลาะกันไปกินสุกี้เคยไหมสมัยเด็กๆ เวลาเราไปกินข้าวแล้วเราก็แชร์เงินกันเดี๋ยวดู MK สุกี้ทำไมเด็ก3คนไปกินสุกี้กันเด็กอายุประมาณ10ขวบไปกินสุกี้กันแล้วพอทำไมจะไม่เคลียร์เลยนั่นแหละเป็นแก๊งนั่นน่ะนั่นน่ะไปกินสุกี้เสร็จแล้วก็พอเกิดเหตุขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าจังหวัดชลบุรีเขาก็นั่งกินสุกี้กันแล้วพอถึงเวลาพนักงานจะมาเก็บตังค์ใช่ป่ะก็ทุกคนก็ควักเงินออกจากกระเป๋าลื้อแล้วลื้ออีกลื้อแล้วลื้ออีกรวมเงินกันเสร็จเงินไม่พอก็นั่งทะเลาะกันเอ็งอย่าข้าบอกแล้วอย่ากินเยอะข้าบอกแล้วอย่าตักอย่าสั่งอะไรก็ทะเลาะกันเงินไม่พอจ่ายคุณพี่ที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเสื้อเขียวนั่นน่ะเขาก็ใจดีเขาบอกว่าดูซิว่าขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ก็เรียกว่าสร้างความแบบใจดีให้กับเด็กๆกลุ่มนี้ก็คือพี่นั่นน่ะเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วเขาก็ลง TikTok ก็เลยเรียกได้ว่าเป็นแบบคลิปหนึ่งที่ชาว TikTok เนี่ยเอ็นดูแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเลยเคยไหมไปกินข้าวสมัยเด็กแล้วรวมเงินกันแล้วตังค์ไม่พอจ่ายเอ๊ะอย่าสั่งหมูสไลด์สิอย่ากินอย่าสั่งหมูอย่ากินคุโรบุตะสิอะไรเงี้ยมันสั่งมันเกินนะต้องรับมันอย่างนี้แหละมันต้องสังคมต้องช่วยเหลือกันมันต้องช่วยเหลือกันเด็กๆก็คงแบบ
เอาว่าวันนี้จะ MK สักวันเลยอยากกินเล็งมานานแล้วแต่พอมีคนจ่ายให้เสร็จรีบเผ็ดเลยมาขอบคุณนะแล้วรีบเผ็ดเลยขอบคุณแล้วก็รีบเผ็ดแล้วก็รีบเผ็ดเออเอ็นดูเนาะเออน่ารักดีค่ะอันนั้นเป็นภาพน่ารักน่ารักแต่ว่าอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนที่ขับรถแล้วก็ไปจอดอยู่ตามสี่แยกต่างๆก็คงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือมีผู้ใช้ Facebook รายนึงเขาโพสต์ภาพค่ะบอกว่าเจอเด็กขายพวงมาลัยสุดตื้อ บอกว่าไม่เอาไม่เอาก็ยังไม่ยอมไปจะเขาทำอะไรเดี๋ยวไปดูในภาพอันนี้เป็นภาพนี่ใช่ไหมว่ามันเจ็ดขวบมั้ยค่ะเจ็ดเป็นขวบก็ระบุว่าสีแยกแครายนะปลดล็อกรถท่านไว้นะครับเหตุเกิดตะกี้นี้เห็นเด็กขายพวงมาลัยเดินมาเป็นปกติไม่รู้อะไรโดนใจให้เราล็อกรถคือปกติเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยล็อกรถแล้วก็มาหยุดที่รถเราพอมองเห็นลูกเราในรถน้องก็ดึงประตูแล้วก็เคาะบอกว่าให้ช่วยซื้อหน่อยซื้อหน่อยครับเราก็บอกว่าไม่เอาน้องก็เคาะอยู่นั่นน่ะกระจกข้างก็เขาบอกว่ากระจกข้างด้วยนะก็ไม่ยอมปล่อยคือจับกระจกข้างด้วยแล้วก็เคาะกระจกด้วยคือพอรถไฟเขียวแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนรถช้าๆแต่น้องเกาะแน่นเลยคือบอกว่าทำอะไรไม่ถูกก็เลยแบบบีบแตะแล้วแต่เขาก็ไม่ปล่อยแล้วข้างหลังก็ช่วยบีบแต่ข้างหลังก็ช่วยนะคันข้างหลังจนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ปล่อยจะถ่ายรูปไว้นะจะแจ้งตำรวจพอหยิบกล้องขึ้นมาเขาก็เดินหนีนะคือบอกว่าสงสารแต่หากคิดว่าคงไปทำกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะก็เลยบอกแฟนว่าถ้าพี่เป็นเด็กคนนั้นพี่ก็คงทำเพราะมีคนสอนมานะเป็นความจนจึงต้องทำเพื่อให้อยู่รอดคือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยมีคนสอนมาสอนมาให้จับอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วจะได้ตังค์ไงมันก็ฝากด้วยเนาะสีแยกแครจริงๆเราก็อยากซื้อนะเดี๋ยวคนก็จะอาจจะแบบดราม่าใช่ๆทำไมถึงพี่ไม่ช่วยซื้อเขาหน่อยล่ะจริงๆพี่อาจจะซื้อมาหลายแยกแล้วก็ได้หรือว่ามาแยกนี้แล้วก็เจอแบบนี้ทุกวันบางทีมันอาจจะเป็นวันที่ไม่ได้จะไปไหว้พระที่ไหนหรือเพิ่งซื้อมาก็ได้หรือบางคนก็อาจจะคิดว่าถ้าเป็นเด็กขายจริงๆนะแล้วไม่อยากให้ออกมาเดินแบบนี้คือคนก็จะช่วยซื้อกดกระจกช่วยซื้ออยู่แล้วแต่ถ้ามันมีคนอยู่เบื้องหลังเด็กอ่ะอันเนี้ยก็อยากจะฝากตำรวจจัดการด้วยเพราะว่าจริงๆเด็กรุ่นราวคราวเนี้ยต้องไปเรียนเข้าใจป่ะต้องไปเรียนต่อให้ยากจนยังไงโรงเรียนกทมเขาก็มีเรียนฟรีก็ต้องไปเรียนแต่ใครอ่ะสอนให้เด็กมาขายพวงมาลัยถูกไหมล่ะอีกเรื่องนึงทีนี้ถ้าถามว่าเคยเจอไหมใช่ไหมว่าปู่เคยเจอไหมคือไม่ได้เจอแบบนี้แต่เจอละล้างไม่เจออย่างนี้อยู่แล้วล้างล้างรถล้างกระจกใจอ่อนไหมให้มาให้มาไม่แต่ให้ก่อนให้ไปเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องล้างต้องล้างมีโหเจอหมดอ่ะแต่ว่าคนขายจริงๆอ่ะจะไม่เป็นอย่างนี้แม้ว่าคนขายจริงๆคือเขาก็จะหาคนที่ซื้อจริงๆจะไม่ได้มาใช่มาเกาะมาแบบนี้เขาก็จะมีแบบเดินผ่านเดินเนี่ยเวลาเรียกก็เดินผ่านใครที่อย่างไปอย่างนี้เราแอบห่วงความปลอดภัยของเด็กนะเพราะถ้าไปเจอคนที่แบบอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงอ่ะแล้วจับอย่างเงี้ยแล้วเขากระชากแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหรือขับรถออกไปแรงๆเลยเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะดูเนาะต้องเตือนผู้ใหญ่ด้วยนะจริงๆต้องฝากตำรวจอ่ะที่อยู่บริเวณนั้นน่ะคอยช่วยกันดูแลด้วยนะคะที่ความใจอ่อนเนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับจริงให้กับพวกที่แบบมันอยู่เบื้องหลังกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะในคอมเมนต์ก็มีคนเจอเยอะเหมือนกันค่ะเขาไม่บอกว่าเขาก็มีเหมือนที่แม่บอกว่าให้ตังค์ไปก่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่เอาของเขาก็มีแต่แบบงั้นจ่าย20บาทได้ไหมอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบโยนพวงมาลัยให้เลยแล้วก็เหมือนต้องจ่ายนะต้องจ่ายต้องจ่ายหมายถึงกรณีเคสเนี่ยหรอแต่ว่าเคสเนี่ยต้องตามเคยเจอเหมือนกันเหมือนแบบให้ไป20นะแล้วน้องเขาก็แบบว่าเอาพวงมาลัยมาให้แหละก็เลยต้องจ่ายสุดท้ายก็ต้องจ่ายอ๋อหมายความว่าตอนแรกเราไม่เอาแล้วก็จะให้แค่20บาทให้ไปก่อนนะแต่ไม่เอาพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยนพวงมาลัยเข้ามาก็เลยต้องจ่ายเป็นอีก20เป็นพวงมาลัย40บาทนี่ไงแล้วก็ได้พวงมาลัยเดียวทำก็ทำให้มันไม่งั้นเดี๋ยวคนเขาจะไม่กล้าซื้อคนก็จะกลัวแยกนั้นเคยเป็นไหมกลัวแยกนั้นไปเลยเลยอย่างเงี้ยโอ้อ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคืออันนี้ก็คือลองของก็ต้องเจอของกันหน่อยเจอจนต้องรีบมาขอขมานะเอาอย่างนี้เลยคือที่ชุมชนประมงเรือเล็กอู่ตะเภานะคะที่บ้านฉางค่ะเขามีศาลที่ชาวบ้านรู้จักกันดีนะคะศาลนี้ชื่อว่าศาลปู่อ้ายหรือว่าโขดหินปู่อ้ายค่ะซึ่งชาวประมงในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมักไปขอเวลาจะออกเรือนะแม่นี่เหมือนปลัดขิกใช่ไหมแม่เหมือนไหมเนี่ยเหมือนปลัดขิกซึ่งเขาบอกว่าเวลาชาวบ้านจะออกไปจับปลาก็จะมาขอว่าเนี่ยถ้าออกเรือปุ๊บอยากขอให้จับปลาได้เยอะๆมีเรื่องราวเล่าอย่างนี้ค่ะมีวัยรุ่นเขาลองดีเห็นเป็นปลัดขิกเลยทำไมรู้ไหมเอาชุดชั้นในไปผูกติดกับปลัดขิก
สุดท้ายฝันเห็นทะเลกลายเป็นสีเลือดตามหลอกหลอนจนตัวเองจะต้องมาขอขมาซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกอย่างนี้ว่าความเป็นมาของศาลเก่าเนี่ยคือภายในศาลเนี่ยเต็มไปด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปปลัดขีกผูกด้วยผ้าสีแดงและตรงโกดใส่กระดูกเนี่ยสมัยก่อนชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินด้วยอาชีพประมงเนี่ยนะคะคืนวันโกนมักจะได้ยินเสียงระนาดปี่พาดแล้วก็โคมไฟเนี่ยเขาบอกว่าจะเหมือนจะเห็นอะตรงเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าอ๋อเป็นเสียงระนาดปี่พาดประโคมเสียงออกมาเนี่ยไพเราะจนขนลุกเลยมีความเชื่อไปต่างๆนานาจึงพากันว่าเอ้างั้นตั้งศาลเลยดีกว่าเพื่อจะได้เคารพกราบไหว้บูชาหลังจากตั้งศาลเสียงเงียบเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีความเจริญเขาบอกว่าเข้ามาเนี่ยนะเขาบอกว่าศาลเนี้ยมีความเฮี้ยนสุดๆมีชาวบ้านเนี่ยมาบนบานศาลกล่าวก่อนที่จะออกทะเลบริเวณนั้นเนี่ยไม่ห่างจากหน้าศาลเนี่ยจะมีฝูงปลาหัวอ่อนก็จะมาจับซึ่งจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดเหมือนจะออกทะเลปุ๊บไปขอบอกว่าขอให้จับปลาได้เยอะอยู่ดีๆก็มีปลามาให้จับเขาบอกจับยังไงก็จับไม่หมดจับจนเต็มเรือเหลือเฟือเหลือเฟือจนชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยก็แล่นเรือมาจับปลากันนะคะเขาบอกว่าปลาเนี่ยจะมาอยู่ตรงหน้าศาลกันเต็มเลยจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดมากี่ลำจับได้ทุกลำซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะเขาก็นำปลัดขิกที่มีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือพอบนได้ก็นำปลัดขิกเพิ่มแบบนี้ค่ะส่วนโกดใส่เท่ากระดูกที่มีอยู่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมักจะนำโกดใส่กระดูกมาลอยอังคารที่หน้าหินปู่อ้ายหรือบางรายเนี่ยก็จะโยนโกดลงน้ำทำให้เชื่อว่าแถวนั้นเนี่ยมีวิญญาณเยอะมีแบบพวกวิญญาณมีพวกสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นเนี่ยเยอะอยู่หน้าศาลนะคะเขาบอกว่ากรณีที่มีวัยรุ่นมาลองดีมาลองของเนี่ยเราต้องกลับมาขอขมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงคือได้มีวัยรุ่นคึกขนองนำเอาชุดชั้นในแล้วก็กางเกงในผู้หญิงไปพันกับปลัดขิกที่อยู่ในศาลแล้วพอตกดึกกลับพอตกดึกเจอวิญญาณตามไปหลอกหลอนฝันเห็นท้องทะเลบริเวณหน้าศาลเป็นสีเลือดจนตัวเองล้มป่วยแล้วรักษาไม่หายสุดท้ายก็คือต้องมาตั้งเครื่องเส้นไหว้แล้วสุดท้ายก็คืออ้าวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหายชาวบ้านก็บอกไม่มีใครกล้าลองของนะยิ่งเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครกล้าลองเลยของอย่างนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่าเนาะแม่เนาะจริงอยู่เฉยๆดีกว่าเฉยๆดีกว่าขนาดแพทย์เล่านี่บอกอยากบอกเลยว่าอย่าไม่ได้มีโอกาสไปแต่ถ้าไปก็ต้องลองไปดูหน่อยลองแต่ถ้าให้ผ่านเฉยๆไม่กล้าไม่กลัวดึกๆไม่กล้าผ่านนะกลัวนะกลัวมีเสียงออกมาอย่างนี้คิดได้ยังไงเสื้อในกับกางเกงเนี่ยก็เกินไปคิดได้นะไงปลัดขีดปลัดตัวแทนตัวแทนเพศชายนั่นไงไปใหญ่ช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์กันต่อนะคะโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวันนี้เป็นเกียรติกับรายการมากๆเลยนะคะขอต้อนรับนักแสดงสุดสตรองแล้วก็เป็นตำนานที่แบบทุกคนพูดถึงตลอดเวลาใช่แล้วแม่ก้อยสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โหคนรอดูเลยที่สุดเลยใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าจะเป็นตำนานของจริงนะทั้งเล่นหนังเล่นละครแต่สมัยก่อนอยากจะให้เห็นภาพมีภาพไหมคะไม่ได้ต่างจากตอนนี้เลยนะคะคุณต้องไปดูภาพตอนสมัยก่อนที่แม่ก้อยแบบว่ากำลังเล่นหนังเล่นละครอยู่นะเห็นป่ะนี่เรื่องอะไรคะแม่ค่ะอันนี้เหนือกว่ารักค่ะเหนือกว่ารักใช่มีอีกไหมนี่อันนี้สวยมากอันนี้เรื่องอะไรคะแม่อันนี้เรื่องสามเสียงช่องสามโอ้โหคือแม่เปรี้ยวมาตั้งแต่แบบสาวเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะเปรี้ยวตั้งแต่สาวสาวเลยตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขออนุญาตถามนะคะจริงๆเสียมารยาทมากเลยแต่เราอยากจะถามว่าตอนนี้แม่ก้อยอายุเท่าไหร่แล้วคะแม่68เต็มแล้วค่ะโอ้โห68นี่คือแบบแต่ว่าแม่ยังดูปิ๊งแล้วก็ยังดูแข็งแรงหุ่นเหินอะไรเงี้ยยังดูแบบเขาเรียกว่าสุขภาพดีมากๆไม่ปล่อยตัวใช่คือหลายๆคนเอาตรงๆแม่อายุเป็นจริงๆใกล้ๆแม่หรือว่าน้อยกว่าบางคนเริ่มปล่อยตัวแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออ
เขาไม่คงไม่มีอะไรจะต้องดูแลแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่จะบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราต้องดูแลผิวพรรณ อย่างแม่เนี่ยแม่ก็ออกกำลังกายทำจิตใจให้เป็นบวกแต่ก็ไม่ได้ลืมที่จะแลดูผิวหน้าของตัวเองนะคะเพราะว่า เราก็เป็นความภูมิใจเป็นความมั่นใจนะเวลาที่มาออกมาเจอคนข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยปล่อยตัวโซมๆเหมือนป่วยอย่างเงี้ยจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวนะคะแม่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันแหละที่ไม่ยอมแก่แล้วแก่เลยและเห็นบอกว่าแม่เองเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องไปพึ่งพวกเข็มพวกอะไรเงี้ยแม่จะไม่เอาเลยแม่กลัวแม่เจ็บแม่กลัวเจ็บแม่กลัวเจ็บใช่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่หนูเห็นผมดำเนี่ยตอนนั้นอายุสักประมาณ55-56เนี่ยโอ้แม่ก็ย้อมนะย้อมทุก3อาทิตย์เลยเพราะคิดว่าไอ้ผมดำเนี่ยมันจะช่วยอะไรให้เราดีขึ้นแต่เปล่าเลยหน้าเราผิวหน้าเราเนี่ยผมดำจะทำให้ดูเด็กถูกต้องแต่ทีนี้ไม่ใช่เลยเพราะหน้าเรามันฟองใช่ไหมคะทีนี้เราก็เริ่มที่จะหาครีมตัวนู้นตัวนี้มาบำรุงก็ยังไม่ได้อะไรที่มันตอบโจทย์รูปที่เห็นเนี่ยแม่เมื่อต้นปีเห็นไหมคะว่ามันพออายุมากเข้าใกล้จะ70แล้วเนี่ยผิวแห้งกล้านแล้วก็เนี่ยพอจับตรงร่องจมูกนั้นมันจะดูสักษาค่ะนะตีนกามานี่หน้าผากมาแล้วก็ใช่มั้ยนี่ร่องแก้มมันชัดเจนขึ้นเพราะว่าไอ้แก้มที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่เขาเรียกร่องน้ำหมากเนี่ยมันจะเยอะมันจะชัดแล้วสิ่งที่มันแถมมาโดยที่ไม่อยากได้เลยก็คือไอ้รอยประดำๆเนี่ยมันประไปทั่วหน้าที่มันเป็นสีไม่เสมอกันใช่ใช่ใช่ผิวแห้งขาดน้ำอันนี้เราต้องรู้ตัวเองเนาะผู้ใหญ่แล้วทีนี้แม่ก็พยายามที่จะหาครีมที่มันตอบโจทย์ว่าเราเนี่ยดูแลได้อายุ50 55อัพอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เยอะแยะเลือกไม่ถูกจนกระทั่งวันนึงมาเจอครีมตัวนึงตัวนั้นก็คือPromise เห็นครั้งแรกเนี่ยถูกใจกระปุกก่อนค่ะเพราะกระปุกเนี่ยมันสวยคลาสสิกดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อดูแลรักษาคนที่อายุ55อัพ60อัพโดยเฉพาะค่ะนี่แล้วแม่ก็เปิดดูครีมนี่มันเป็นครีมที่ขาวข้นนะขาวข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเพราะว่าครีมตัวนี้เขาสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็อนูทองคำบริสุทธิ์แต่ที่หนูไม่เห็นเป็นทองอยู่นี้เพราะว่ามันทำให้ละเอียดมากจนกระทั่งนวลเนียนไปกับครีมซึ่งจะทำให้อันนี้เนี่ยซึมสู่ผิวเราได้เร็วยิ่งขึ้นครีมข้นเหนียวไหมนี่ลองแตะดูนะคะไม่เหนียวเลยลูกไม่หนืดไม่เหนียวไม่หนืดแล้วก็เนี่ยมันไหมคะไม่มันไม่เยิ้มเนี่ยหนูเห็นไหมมันซึมสู่ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะกลิ่นหอมอ่อนประเด็นอ่ะพอเราเห็นเนื้อครีมอย่างเงี้ยคนจะเริ่มเอ็นเหนอะไหมเหนียวไหมมันไหมใช่ใช่มันนุ่มมากเลยมันนุ่มแม่ขาอย่างงี้เราต้องไปทาพวกใต้ครีมใต้ตาพวกอะไรยังไงไม่ต้องอันนี้คือชอบมากเลยลูกคือกระปุกเดียวเนี่ยจบเลยทีเดียวแม่ทาถึงคอเลยคอนี่ก็บ่งบอกถูกได้นะถูกต้องแม่ทาถึงคอเลยแล้วก็เนี่ยก็ชอบใจละนะครั้งแรกที่แม่ใช้แม่ใช้ก่อนนอนค่ะทาไปพอตื่นขึ้นมาหน้ามันก็ดูนุ่มๆแต่มันไม่แพ้เพราะแม่นี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายมันจะเป็นมดเม็ดพื้นๆอะไรเงี้ยมันไม่เป็นเลยชอบมากก็เลยสบายใจที่จะใช้ต่อค่ะก็ใช้ก่อนที่จะไปทำงานค่ะแล้วก็รองพื้นแล้วไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าใช้ครีมตัวนี้พอตกเย็นกลับมาเนี่ยหน้ามันก็ยังเป็นนุ่มๆชุ่มๆ อยู่แสดงว่าความชุ่มชื้นเขาเนี่ยมันยังดูแลเราอยู่ค่ะค่ะอันนี้แหละแล้วก็ใช้ไปประมาณสัก2อาทิตย์ค่ะช่างแต่งหน้าเนี่ยอุ๊ยแม่คะผิวหน้ามันดีขึ้นรูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงแม่ไปทำอะไรมาเรายิ้มเรายังไม่ตอบเพราะว่าเราเนี่ยหมายใจว่าจะลองใช้เขาดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าค่ะพอแม่ใช้มาประมาณสักเดือนหนึ่งดูหน้าตัวเองผิวหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นเพราะไอ้ที่ไอ้ประดำๆเนี่ยมันเริ่มจางลงค่ะเริ่มใจชื้นทีนี้ก็มุ่งมั่นใช้เช้าเย็นค่ะใช้มาอันนี้ขึ้นกระปุกที่3แล้วนะคะตรงนี้ดีขึ้นนะคะถ้าเทียบกับรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้ดีขึ้นริ้วรอยตรงนี้มันตื้นขึ้นตรงนี้มันแบบมันแต่รูปมันตื้นขึ้นแบบเบาๆนะมันไม่ใช่ว่า
ตื้นขึ้นหายแวบไปเลยไม่ใช่ริ้วรอยตรงนี้ก็หายไปเราใช้แค่ครีมกระปุกเดียวเราจะต้องให้เวลากับเขาใช้เขาอย่างสม่ำเสมอค่ะก็คือเรียกว่าดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติตามสเต็ปของมันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะบอกว่าแม่อายุจะ70แล้วเนี่ยพวกหนูหนูหรือพวกที่ดูรายการอยู่เนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าชะลอเวลานะคะรีบใช้ได้เลยน่าสาแล้วอย่างนี้อย่างอายุอย่างพวกหนิงอย่างเงี้ย40ต้นๆก็ใช้ได้ควรจะอย่าปล่อยให้ปัญหาทุกอย่างมันมีมากเท่าแม่ค่ะอ๋อเริ่มใช้ไปก่อนเลยหนูวันนี้แม่ก้อยมามีราคาพิเศษให้กับแฟนรายการไหมคะแม่ก้อยมีค่ะในเมื่อแม่ใช้แล้วดีแล้วมั่นใจแล้วก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่าครีมตัวนี้มันดีจริงๆนะคะภายใน10นาทีนี้นะคะถ้าเผื่อว่าโทรมาจะได้อย่างนี้นะคะได้ครีม2กระปุกกันแดด1หลอดค่ะค่ะโฟมล้างหน้า1หลอดและกระเป๋าแสนสวยอันนี้นะคะ1 2 3 4 5ชิ้น5ชิ้นเนี่ยปกติแล้วเราจ่าย10,000กว่าๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ให้ 2,690 บาท 2,690 บาทเรามาตั้งหลักเลยนะคะหยิบโทรศัพท์กด1577หรือแอดไลน์ promise ค่ะค่ะเราจะได้ของคือครีม2กระปุกค่ะนี่1หลอดนะคะ1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบเนี่ยค่ะใช้บัตรเครดิตเราผ่อนได้นะหรือได้ด้วยถ้าเผื่อว่าอยากจะจ่ายเงินปลายทางรับของก่อนนับก่อน1 2 3 4 5แล้วค่อยจ่ายนะคะมีเก็บเงินปลายทางใช่หรือถ้าเผื่อหนูยังไม่พร้อมบอกเลยค่ะโทรจองสิทธิ์ก่อนเลยว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ทั้งหมดเนี่ยเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจาก 10,000 กับ70เหลือ 2,690 บาทลดไปเกือบ 80% น่ะใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะถ้านี่เราติดต่อทางช่องทางอื่นก็ได้ด้วยอย่างเช่น LINE @promis ค่ะหรือตอนนี้เซิร์ชใน Google ได้เลย PROMYS promise นะคะสแกนหน้าจอก็ได้คิวอาร์โค้ดสแกนหน้าจอได้สั่งง่ายที่สุดแล้วแพทว่า1577ง่ายสุดเลย1577นะคะแล้วก็หรือแอดไลน์ promise ได้นะคะเราจะได้สินค้า5ชิ้นทั้งหมด 2,690 บาทอย่าลังเลค่ะอย่าปล่อยให้ผิวหน้านี่มีปัญหาเหมือนกับที่แม่เองประสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารีบใช้แต่เนิ่นๆเราต้องให้เวลากับเขานะคะใช้อย่างสม่ำเสมออย่างที่แม่ทำนะคะครีม2กระปุกแล้วก็ครีมกันแดด1นะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าอีก1เรียกว่าสวยครบเซตเลยแล้วก็กระเป๋าด้วยกระเป๋าสวยมากค่ะ5ชิ้น5ชิ้นนะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆจาก 10,070 บาทเหลือ 2,690 บาทเท่านั้นนะคะโทรที่1577ได้อะไรบ้างนะเนี่ยได้อะไรบ้างนะที่ถามได้อะไรมาคะแม่ครีม2กระปุกครีม2กระปุกแบบนี้กันแดด1หลอดกันแดด1หลอดโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าค่ะ1หลอดและกระเป๋าแสนสวย1ใบค่ะค่ะทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นเราจ่ายแค่ 2,690 บาท1577อย่าลังเลนะคะแอดไลน์ promise ก็ได้หรือSearch Google PROMYS ค่ะเชื่อใจค่ะถ้าเผื่อว่าไม่ดีจริงแม่ไม่กล้าออกมาที่จะมาการันตีอย่างนี้ค่ะค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจภูมิใจเหมือนกับที่แม่เป็นตอนนี้ค่ะสวยมากๆขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะว่าช่วงหน้ามีอัปเดตนิดนึงน้องนาวค่ะเขาบอกว่าเคยมามีคนไดเรกต์ DM มาขอนู่นขอนี่แต่อันเนี้ยขอซื้อแม้กระทั่งเส้นขนช่วงว่างอ่ะแม่ป่วยซื้อขนเหรอซื้อขนซื้อเท่าไหร่นะเดี๋ยวดึงให้ ป่วยหนักมากก็ไม่รู้เกิดเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยจริงไอ้โรคจิตเนี่ยแพทก็เพิ่งจะบล็อกมันไปเมื่อวานนี้แพทเจออะไรคะขออะไรขออะไรขออะไรขอมีอะไรด้วยโอ้โชคดีที่วันนั้นน่ะเป็นวันพระถ้าไม่งั้นน่ะทำไมอ่ะนัดเลยนัดเลยโอ้กระทืบติดคาบ้านเลยเออโชคดีนะฉันบล็อกไปแล้วไม่ต้องโทรมาอีกใช่ไหมเขาทักมาตอนแรกโทรเลย
เป็นเสียงผู้ชายโทรเข้าเบอร์ผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ขอจะขอเบอร์คุณแพทจะขอให้ได้แล้วก็หลอกว่าเนี่ยจะมีงานจะนู่นจะนี่ปรากฏไปแล้วเนาะผู้จัดการให้ไลน์ไอดีของผู้จัดการไปก่อนคราวนี้ทักมาเลยชอบอย่างงู้นอย่างงี้กินข้าวหรือผมชอบมากสุดท้ายคือผมอยากมีอะไรด้วยว้ายให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่บล็อกไปเลยเพราะถ้าอีกแป๊บเดียวเนี่ยฉันจะไม่ดีแบบนี้แล้วฉันจะไม่ดีฉันไม่ใช่คนดีฉันอยากขอโทษฉันไม่ใช่คนดีเธออย่าทักอย่างงี้แม่เคยเจอมั้ยแม่วิสบังสาวมีใช่ไหมมันไม่มีไลน์สมัยก่อนมันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรโทรเบอร์บ้านหรือแม่ไม่ถ่ายรูปแล้วแปะใส่จดหมายส่งมาเลยว้ายถ่ายรูปไอ้นั่นเลยนะถ่ายรูปอะไรถ่ายรูปของตัวเองใช่ไหมใช่คืออวดของก่อนว่าของฉันดีขนาดนี้แล้วก็แม่ก็แหวกดูใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวแหวกดูมันมองไม่เห็นแม่เฮ้ยเราต้องบอกว่าเราทิ้งไปเลยเหรอเฮ้ยแม่อะไรวะอะไรวะอะไรเนี่ยแม่ดู365แน่เดี๋ยวอันนี้อันมาเรื่องของพี่ใหม่ดาวิกาก่อนค่ะก็สำหรับโปรเจกต์ละครเรื่องใหม่นะคะวันทอง2020จ้ะก็คือพี่ใหม่ของเราพี่ใหม่ดาวิกาเนี่ยดู2020ดิก็คือหลายๆคนบอกวันทองไปคิดถึงชุดไทยเนาะโน2020จ้ะก็คือเป็นพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่ดาวิกาของเรามารับบทเป็นนางเอกนะเป็นวันทอง2020แล้วก็พระเอกก็คือ2คนถูกไหมค่ะพี่ป้องณวัฒน์ก็คือเป็นขุนแผนค่ะพี่ชาคิดก็คือขุนช้างแล้วก็ผู้กำกับมือทองอย่างพี่สันสีแก้วหล่อนั่นเองค่ะก็มาทำหน้าที่เป็นผู้กำกับใช่โอ้อยากจะดูแล้วเกินอันนี้หนังหรือละครเขาบอกว่าละครละครเหมือนหนังเลยอ่ะเหมือนซีรีส์เหมือนอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาบอกเป็นละครน่ะละครพี่บอยนี่ไงพี่บอยมีพี่บอยแซ่บแน่แน่แคปชั่นนี่พอลงรูปปุ๊บนัดกันมาถ่ายรูปแล้วกลับบ้านแน่อ่ะจบไปนะจ้ะมาข่าวนี้อย่างที่บอกน้องนาวที่สานาถนะคะเขาบอกว่าเจอผู้เขาเรียกจิตป่วยอ่ะไดเรกไอจีขอซื้อกางเกงในที่ใช้แล้วบวกขนอวัยวะเพศเฮ้ยเล่นนางเอานางเอกสาวมากความสามารถน้องนาวเนี่ยถึงกับอึ้งแล้วก็ทนไม่ไหวออกมาโพสต์ภาพรายละเอียดแชททางสตอรี่พร้อมแคปชั่นว่าจิตต้องป่วยขนาดไหนอ่ะประสาทเมื่ออยู่ๆก็เจอโรคจิตไดเรกมาขอซื้อของหลายๆสิ่งที่ทำให้ตนเนี่ยชวนอึ้งและผวาไม่ว่าจะเป็นเสื้อชั้นในกางเกงในที่ใช้แล้วแม้กระทั่งขนอวัยวะเพศมีการแนะนำตัวเสร็จสับเลยนะใช้คำนำหน้าว่าเป็นถึงด็อกเตอร์โอ้ยจริงผมมีความประสงค์จะขอซื้อเสื้อชั้นในในราคา 15,000 บาทขอซื้อกางเกงในที่ใส่แล้วตอนนี้ 20,000 บาทผมมีความประสงค์จะขอซื้อเส้นขนที่อวัยวะเพศของคุณจำนวน12เส้นในราคาเส้นละ 5,000 บาทโดยเป็นเส้นที่ยาวที่สุดห้ามตัดห้ามโกนขอให้หลุดออกมาแบบธรรมชาติด้วยการเกียดด้วยการถอนหรือดึงบ้าเนาะบ้ามากมีเวลาบรรยายเนี่ยแจ้งต้องว่างมากจริงๆแจ้งความดีไหมเออแจ้งต้องอันนี้ต้องแจ้งแจ้งความแต่แจ้งไปเชื่อมาว่าพวกนี้มันเป็นอวตารไม่แต่ว่าแบบถ้าเกิดบุกมาถึงต้นต่อได้นะแต่ถ้าบุกมาถึงตัวนี่อันตรายนะแต่เขาหาตัวมีที่อยู่ให้ด้วยอ่ะให้ส่งไปที่อยู่อ่ะตามไปเลยถ้าอย่างนี้ตามเลยถ้าคุณตกลงผมจะโอนเงินมัดจำในราคา 35,000 บาทคุณพระซึ่งจริงๆอยากให้มันโอนเนาะแต่ก็กลัวว่าเราส่งเลขที่บัญชีไปแล้วก็ไม่รู้เราจะปลอดภัยอีกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอ้เออแปลกๆเว้ยสมัยนี้คนเราว่างแหละเออก็ป่วยแหละเออโอ้ยหนิไม่เคยเจอหนิไม่เคยเจอไม่เคยเจอเคยเจอแต่แบบขออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไอ้ลักษณะขนาดนี้ไม่เคยเจอแพทก็ไม่เจอแต่ถ้าเจออย่างนี้นะไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงหรือว่าอะไรเลยหนิว่าบล็อกไปเลยดีกว่าเพราะยิ่งไปต่อปากต่อคำอ่ะมันสนุกมันสนุกเพราะคนนี้เหมือนสภาวะทางจิตอ่ะอยากจะเล่นหาคนเล่นอะไรเงี้ยวางสายไปเลยไม่ต้องเล่นกับฉันเอออย่าเล่นเพราะฉันจะส่งของคนอื่นให้ฉันหลอนกว่าเดี๋ยวจะหลอนกว่าคุณหลอนไหมได้ไหมหลอนกับกับหลอนแล้วจ้ะมาดูอีกคนนึงค่ะอินโฟค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอด IG ทะลุหลังจากที่ซีรีส์ของเขาเนี่ยออนไปกินไก่ไก่ก็ขายดีกินไก่ไก่ก็ขายดีคือซีรีส์เนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะอิมินโฮเนี่ยนะคะมียอดฟอลโล่อยู่ประมาณ
12.6 ล้าน follower ค่ะแต่หลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศจนจบตอนนี้นะคะเขาขึ้นมา 3.9 ล้านคนภายในเวลาน้อยกว่า2เดือนเป็นตอนนี้ 16.8 ล้าน follower ค่ะเท่ากับว่ามีคนติดตามบน Instagram เพิ่มขึ้นเร็วมากนะคะและอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยยอดไป17ล้าน follower แล้วนะแต่ว่าผู้ที่ครองตำแหน่งก่อนหน้านี้คืออีจงซอกถ้าคุณเป็นผู้ติดตามซีรีส์จะรู้อีจงซอกที่เป็ดๆอ่ะน้องเป็ดอ่ะตอนนี้เขาทำไมแม่รู้เรื่องซีรีส์เยอะยังไงเนี่ยคือจบจากรายการเราแม่ไม่ทำแล้วนะทำไมรู้เรื่องซีรีส์เยอะจังเลยวันๆดูแต่ซีรีส์ไม่อันนี้เขาบอกมาเขาบอกมาว่าตอนนี้น้องเป็ดเขาไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพพี่อีมินโฮเขาก็เลยแบบยอดฟอลโล่ตอนนี้ไปเกาหลีไม่ได้เลยอ่ะเออนั่นน่ะสิเลยอดเจอคือไปเกาหลีอ่ะเดินยังไงก็เจอเหมือนจริงป่ะเจอแบบคนเจอแบบหน้าตาแบบหล่อๆแบบนี้เหรอเออเห็นไหมแค่นี้ก็กดกระตุ้งกดหัวใจกดหัวใจอ๋อไอติมก็ต้องขายดีละกินไอติมก็โอยกินไอติมละเป็นซะอย่างเงี้ยเนาะไทยเราก็ต้องทำให้ได้นะคะสู้ๆค่ะชื่นใจจังเลยชื่นใจมากเลยค่ะแล้วแม่เนอทั้งหวานทั้งเย็นเลยค่ะมีข่าวไหมมีข่าวไหมมีข่าวจากใครล่ะอันนี้ปัดต่อไม่รอแล้วนะอันนี้ข่าวเขามีได้ทุกวันเลยนะข่าวทุกวันแม่สีตางก็ยังไม่ชินนะล่าสุดเนี่ยแกดังแกก็มีกระแสใช่ไหมพอไปเจอนักข่าวลุมสัมภาษณ์แกก็ช็อกเหมือนกันเออกระแสดราม่าตอนนี้ที่ก็คือออกมาแฉเรื่องอดีตของคุณแม่เขานั่นแหละว่าเคยติดคุกคดีฆ่าคนอัมพางใช่แล้วก็เลยทำให้แบบเหมือนแบบนักข่าวก็เลยแบบว่าแม่เอาตอบแม่ตอบแกก็เลยเหมือนแบบโอ๊ยน้ําตาจะไหลแกน้ําตาคอเลยนะเพราะว่าแกโดน2เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ2มีคนดราม่าเรื่องนึงคือเรื่องช่อโกงแต่ช่อโกงอันนี้เราเข้าใจได้คือช่อโกงในเรื่องนี้ก็คือว่าเหมือนมันมีการเซ็นสัญญาไม่ระบุเวลาเขาก็เลยคิดว่าเวลาตลอดชีพไปเลยอะไรอย่างนี้ถูกไหมหมายถึงไอ้เจ้าของสัญญานี่คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ก็เห็นแกดังไงเพราะตอนที่แกไม่ดังอ่ะทำไมไม่มาอย่างนี้ล่ะเพราะตอนแกดังอยู่ดีก็เอาสัญญาขึ้นมาพูดขึ้นมาซึ่งแกบอกว่าแกเข้าใจว่ามันต้องยกเลิกไปแล้วเพราะในตลอดระยะเวลาที่ทำกันมา2ปีแกไม่ได้เงินเลยถ้าทำงานไม่ได้เงินจะมีสัญญาทำไมอ่ะพอดังแล้วยังไงจะมาหาว่าแกช่อโกงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือคุณชื่อใครนะที่ออกมาไลฟ์อ่ะเป็นนักร้องเป็นนักร้องแบบว่าเนี่ยเคยเจอแม่สิตางนะเคยร่วมงานกันเคยมาร้องเพลงแล้วแม่เคยมาเล่าให้ฟังว่าฉันเคยติดคุกคดีเนี่ยฆ่าคนอำพังศพอะไรถึงขนาดต้าใช่ไหมแล้วก็เอาแฟ้มมาให้ผมดูเลยนะเอาเอกสารมาก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวทำให้คนในสังคมสนใจว่าสรุปแล้วจริงหรือไม่ไม่แล้วแม่แกตอบว่ายังไงแม่แกไม่ตอบเรื่องนี้ไม่ตอบอันนี้ก็คือทำให้ยิ่งคนยิ่งคิดใหญ่เลยสงสัยคือแม่เขาไม่ตอบแม่เขาพูดแค่ว่าเหมือนจะข่าวก็จิตอ่อนประสาทอ่อนจิตอ่อนไปเชื่อตามไอ้นี่แล้วฉันก็ต้องตอบฉันตอบเรื่องนี้มา5ปีแล้วนะเออซึ่งตรงเนี้ยแกบอกว่าแกจ้างทนายแล้วจะเอาผิดกับคนที่เข้าไปทำให้แกเสื่อมเสียแต่แพทเชื่ออย่างนี้ว่าจริงๆที่นักข่าวถามอ่ะคือเขาก็ถามแบบถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะเหมือนแพทอะตอบไปเลยให้ตัวเองให้เคลียร์จบไปเลยแม่คือถ้าตราบใดไม่ตอบเนี่ยนักข่าวก็จะขุดถามแล้วก็จะถามอยู่นั่นแหละจะไม่จบถ้านักข่าวไม่ได้คำตอบที่เคลียร์ค่ะจริงไหมคือถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะแม่ตอบไปเลยมันเหมือนเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนรู้เลยเลยว่าฟังจากปากฉันเรื่องจริงคือแบบนี้แต่อันนี้มันก็ยังคุมเครือเพราะแม่แกไม่ได้ตอบสักทีเดียวคือถ้าแกไม่ตอบนะเดี๋ยวแกไปปรากฏตัวตามงานอีเวนต์ไหนนะก็จะโดนถามจี้แต่เรื่องนี้แหละก็ต้องรอคือถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงมันปิดไม่ได้อยู่แล้วแพทเชื่ออย่างนั้นนะก็ถ้าคนเคยติดคงติดคุกหรือมีคดีมันปิดไม่ได้อยู่แล้วก็ดูได้นะมีประวัติแต่แม่ก็ตอบไปเลยละกันถ้าอย่างนั้นน่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาต่อนะคะใครพี่ตังโมเหรอใครนะแม่สีตางคุณภาพในคลิปใช่ไหนดูสิไหนดูดิขอภาพขึ้นมาค่ะดูหน่อยดังจริงๆนะเนี่ยนี่เอาดูฉันเหนื่อยนี่ฉันเหนื่อยแล้วภาพประกอบอยู่ในอ้อมขออ้อมแขนของว่าดูสิแต่พูดว่าฉันเหนื่อย
แม่ไม่ต้องเหนื่อยนะโอ้ดูรูปนี้ดูรูปนี้ดูรูปนี้แม่ปุ้ยแม่เป็นไงล่ะอิจฉาไหมล่ะกล้ามเป็นมัดมัดเมื่อเช้ายังมโนถึงหนุ่มเกาหลีกล้ามเป็นมัดมัดอย่างนี้อยู่เลยแม่จับนมเลยอ่ะแม่จับนมประคองไงประคองประคองฉันเหนื่อยโอ้ยตา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 ยแม่ไม่เล่นหัวนมเขาแม่ไหนบอกประคองไงไม่ไหวเห็นนะจ้ะในจังหวะนี้เห็นไหมแม่มือเอาลงมาเนี่ยเห็นไหมฉันเหนื่อยโอ้ยง่ายฉาแม่นี่จริงๆเลยข่าวต่อไปอีกสักนิดนึงก่อนหมดเวลาน้องสนอลูกของพ่อมอสเขาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณพ่อตกงานน้องสนอก็มาลงมือทำเครื่องดื่มขายขายเองน้องสนอนี่อายุแค่8ขวบเท่านั้นนะคะเป็นลูกสาวคนโตของพ่อมอสปฏิพานแล้วก็แม่เกมนะคะก็มีการโพสต์ภาพน้องสนอนี่ขายโอวัลตินโกโก้เย็นหารายได้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ตรงหมู่บ้านนิชดาธานีเขาบอกว่าถ้าใครเนี่ยผ่านไปขี่จักรยานผ่านไปตรงแยก E2 ในหมู่บ้านนิชดาธานีอย่าลืมอุดหนุนโอนตินเย็นที่สโนว์คาเฟ่ด้วยแก้วละ20บาทนะคะในขณะที่แบบว่าดูดิใส่หมวกใส่แบบว่าเหงื่อออกแบบแดงแต่แกก็แบบว่าช่วยพ่อขายขายดีด้วยอ่ะนิชดาไงพี่ไปช่วยถ่ายนะชดาธานี I can speak English นะแล้วก็มีน้องสวรรค์เห็นน้องสวรรค์ไหมน้องสวรรค์เป็นน้องของน้องสนุก็คอยให้กำลังใจอยู่แก้วละ20บาทเพราะคุณพ่อตกงานช่วงโควิดเอ็นดูไหมล่ะเอ็นดูไหมล่ะขอปรบมือดังๆให้เลยอ่ะน่ารักมากค่ะให้เล่นลองไหมโอ้นี่ไม่อยากจะพูดให้เล่นลองไหมทำไมล่ะเดี๋ยวป้าลงทุนให้ขายข้าวเหนียวหมูไงเลยชอบกินข้าวเหนียวหมูเอามากินชิมก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าไงว่าชิ้นไหนอร่อยชิ้นไหนไม่อร่อยไงกินแล้วก็ยังไม่เคี้ยวด้วยนะเอาออกมาแล้วก็ยื่นใส่ปากใส่ปากเทสแล้วอันนี้ชิ้นนี้อันนี้อร่อยทำไมลูกเราจะเป็นอย่างนั้นเนาะอ้าวมีข่าวนี้ข่าวสุดท้ายค่ะคุณแตงโมนิดาค่ะเขาบอกว่าทำอินสตาแกรมไฟลุกเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแตงโมเผยรอยสักที่มีความหมายเขียนว่าอีสเตอร์เหรออ่ะไปดูกันว่ารอยสักเขาอยู่ตรงไหนอีสเตอร์คือลูกสาวบุญธรรมอ๋อเป็นชื่อลูกสาวบุญธรรมเขาใช่ค่ะโอ้โหแม่เจ้าอีสเตอร์เนี่ยอีสเตอร์เนี่ยสักไว้ตรงมืออีสเตอร์อยู่ตรงไหนแต่ล่าสุดโชว์รอยสักใหม่รอยสักตรงกลางเป็นรูปดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแหวกอกให้เห็นโอ้โหอันนั้นรอยสักจริงๆเหรอหรือว่าเขาไปทำแท็กทูแบบที่เป็นเพ้นท์มาก็เขาบอกว่าโชว์รอยสักอะเราก็เลยไม่รู้เป็นแดงหมดเลยเหรอยังเป็นรอยแดงอยู่เลยน่าจะสักทีนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะแอมพิรวัตรเข้าไปคอมเมนต์ก่อนเลยนะคะถามว่าเจ็บไหมตรงนี้ที่สุดแอมบอกงี้นะตรงนี้เจ็บตรงแม่จำไว้ตรงไหนที่ใต้กระดูกคือเนื้อบางจะเจ็บใช่ไหมเนี่ยอย่างตรงเนี่ยนี้ตรงนี้ที่ติดกระดูกอย่างเงี้ยอย่างถ้าคนตรงนี้มีเนื้อเยอะอะก็โอเครอดไปแต่ถ้าเนื้อน้อยๆนะเจ็บเจ็บใช่ไหมตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เอาจริงๆนะตรงนี้เหมือนจะเจ็บนะแต่ก็อาจจะไม่เจ็บเหมือนเคยสักตรงนี้ไม่แต่เราคิดว่าไม่เท่าตรงไหนก็ตามที่มันติดกระดูกใช่ไหมใช่คือเนื้อมันจะแต่แอบสวยดีนะสวยเซ็กซี่ดีนะไม่พี่กลัวพี่ไม่เอาพี่สายเข็มเข็มแบบอื่นเข็มแบบอื่นนะคะพี่ไม่ใช่เข็มแบบลายสักนะคะเขาบอกอย่างนี้อ่ะแตงโมบอกว่าทนไหวอยู่แล้วก็บอกว่าทุกรอยสักมีความหมายแล้วก็มีเรื่องราวจริงตรงนี้น่าจะเป็นคนสักมีเรื่องราวมีเรื่องราวแพทก็เป็นคนสักแพทมีไหมแพทมีตรงไหนบ้างมีตรงนี้กับตรงนี้เลยเอาที่ที่เจ็บๆไปเลยซึ่งมีเรื่องราวจริงสักว่าอะไรอันนึงก็คือชื่อตัวเองคืออย่าลืมความเป็นตัวเองอีกอันนึงคือไม่ว่าเราจะอยู่สูงแค่ไหนอย่าลืมว่าเท้าเราต้องติดดินเสมอใช่มันจะมีเรื่องราวแล้วแบบคนชอบแบบสักลายเส้นแล้วก็ตอนแรกจะสักมีลูกเลยกลัวลูกไม่เคารพอันนี้ดีอันนี้ดีโหแบบว่าจะตรงนี้เลยนะเพราะไม่งั้นจะไปพูดไม่ได้อีกนะว่าเล็กอย่าสักนะจริงแม่เพราะเราทำแล้วไงกลัวลูกไม่เคารพก็คือแบบตอนแรกจะโอ้โหจะเป็นชื่อลูกเลยชื่อลูกชื่ออะไรอย่างเงี้ยสักพักอุ้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันอยู่คือมันอันนี้มันยังปิดได้คือไม่เปิดคือไม่มีทางไม่มีใครเห็นคือตรงเนี้ยถ้าเลยเสื้อลงมาเนี่ยยากละยากก็เลยแบบแล้วมองหน้าลูกไอ้นี่มันแสบด้วยไอ้นี่มันไม่ธรรมดาด้วยเกิดวันนึงเราบอกว่าเล็กอย่าเลยนะ
ก็เป็นแม่ทำอ่ะแม่ทำอ่ะเออก็ทุกวันนี้แม่บอกว่าแม่เขาก็ตอบหลายแล้วก็เลสกินข้าวอย่าเล่นโทรศัพท์เลสกินข้าวแล้วก็เออแล้วที่แม่ล่ะไปมองแม่เลสกินข้าวเนี่ยแม่บอกแล้วไงว่าอย่าเล่นโทรศัพท์คือเขาไม่เข้าใจว่าแพทไม่ได้เล่นเกมเหมือนเขาคือแพทตอบงานอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องแบบวางโทรศัพท์แล้วก็อ่ะกินข้าวแม่วางแล้วเนี่ยแหละลูกมันจะย้อนเราตอนนี้ยังย้อนไม่เท่าไหร่นะรออย่างนี้ลินเขาเห็นอ่ะเขาเห็นเขาถามไปว่าหรือไหมแม่อาบน้ำไม่สะอาดเราก็แบบเดี๋ยวแม่แล้วแม่ก็เลยไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือแพทไม่อยากจะพูดว่ามันคือรอยสักเลยแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเขาโตขึ้นจะแพทต้องสอนเขาอยู่แล้วถ้าเขาอยากสักแพทไม่ติดแล้วเพราะเราสักไงแต่ว่าเขาถามว่าทำไมแม่อาบน้ำไม่สะอาดมันไม่ออกมันไม่ออกเราก็บอกเดี๋ยวอาบไปเรื่อยๆออกลูกออกเอ็นดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม10 โมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ